ตอนที่13จูฉางเจียงเซินอี้เจินชุยเฮาเย่จูฉางเจียงม่อเสียวหน้าม่อเสียจิ้นสิงสิงม่อเสียวจิ้นเล่ามาสดๆมาแล้วมาแล้วเอานี่ไว้ตรงนี้โอ้นี่ซี่โครงน่ากินจังขอชิมหน่อยเนาะเดี๋ยวเอ๊ะล้างมือหรือยังใช้ตะเกียบอยู่จะล้างมือทำไมกันเล่าฮะไปล้างมือเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็ได้โถเฮ้ยลูกสาวคุณหมอคนเก่งพิถีพิถันจริงๆเอ้ยเก่งมากค่ะพ่อโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวมานะล้างมือหรือยังล้างแล้วโอ้เอ้ยนิสัยเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยนะไปล้างมือขอเหลือศักดิ์ศรีกับความเป็นพี่หน่อยเถอะน่านะถ้างั้นก็ทำตัวให้เหมือนเป็นพี่หน่อยสิฮะน้ำตาอาบหน้าไปหมดแล้วฉันเสียใจนะแต่พูดไม่ได้ลูกหนูสองตัวไปเดี๋ยวนี้นักเขียนหนังสือขายดีเหรอสองพ่อลูกไปไหนไปล้างมือค่ะสินสินคะมานี่อะไรเหรอคะมานี่เธอหน้าทำไมคะเอานี่ไปรหัสคือวันเกิดลูกนะแม่คะหนูทำงานแล้วนะโถเอ้ยรับไปเถอะลูกของขวัญเล็กๆน้อยๆไม่อยากคิดเลยว่าลูกจะไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวถ้าลูกเป็นอะไรขึ้นมาเวลาป่วยก็จะไม่มีใครคอยดูแลลูกนะแม่หนูเป็นหมอนะ
หนูดูแลตัวเองได้แม่เก็บไว้เถอะเผื่อฉุกเฉินนะลูกนะเก็บไว้เชื่อแม่นะงั้นหนูเก็บไว้นะลูกคนนี้นี่โอเคงั้นหนูเอาไว้ก็ได้ดีจ้ะเธอจะดื่มไวน์ข้าวอีกแล้วเหรอมันอร่อยมากเมื่อกี้หนูชิมแล้วล่ะค่ะอย่าดื่มเหมือนพ่อสิว้าวเดี๋ยวเธอนะลูกคนนี้โอ้ต้องหูจะไส้สูตรเจ๊เหมยหลานไดเนี่ยทำบ้าอะไรของเธอคุณจะไปแค่จอร์ดฮอปกินมาถึงข้าต้องเล่นใหญ่ทำตะหู้ยัดไส้สูตรเจ๊เหมยหลานคุณจะได้กินแค่ตอนวันเกิดเองนะทำไมเนี่ยฮะพี่ได้กินตอนวันเกิดอยู่แล้วก็เอาไว้กินตอนนั้นสิอย่ามาแย่งขอคำเดียวเฮ้ยสองคนนี้อร่อยรสชาติไม่เปลี่ยนไม่พอเลยทั้งคู่กินกันเถอะโอ้ยแม่แกนบดถั่วตั้งแต่เช้าแล้วมันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วล่ะแม่ครับทำไมไม่ยอมให้สูตรผมถ้าผมย้ายออกแล้วอยากจะกินขึ้นมาล่ะทำไมพี่จะย้ายออกล่ะสมาชิกก็ต้องแต่งงานดูสิหน้าตาหล่อขนาดนี้สาวๆอยากแต่งด้วยทั้งนั้นน่ะ ลองดูอีกทีขนาดด้านหลังยังมีเสน่ห์หล่อจ้าหล่อมากเละ อยากจะอ้วนมีเสน่ห์มากๆเลยล่ะถ้าแกอยากเรียนจริงๆไว้คราวหน้าแม่สอนให้นะไม่ได้เด็กขาดนี่คือเมนูเด็กของแม่แกเลยนะเป็นมรดกของตระกูลฉันอ่ะอย่าไปจดสิทธิบัตรนี่อย่าไปสอนมันปกติมรดกของตระกูลต้องให้ลูกชายนี่อย่าไปด้วยเหรอตระกูลเราเขาให้แต่ลูกสาวไม่ใช่ลูกชายอ้าวมันไม่ถูกนะแม่ดูพ่อเด้ไม่ได้ทั้งคู่นั่นแหละทำไมอ่ะแค่สูตรอาหารเองมีอะไรเป็นความลับอื่นอีกเหรอว่าไงไม่มีความลับอะไรหรอกกินกันเถอะถ้าไม่ใช่เพราะการแข่งนั้นนะนี่คุณเมาแล้วหรือไงแม่ดื่มหน่อยดีค่ะมาดื่มกันดื่มเร็วมาดื่มเอามาเนี่ยเหล้าหมักช่วยบำรุงนะฉันคือคนที่จะไปนะเสี่ยงหลงเลือกขโมยศีลฉันได้แล้วนะหัดอดทนและถามพ่อดูว่าทำไมไม่ยอมสอนนะเอานี่กินซะแกก็ไม่ได้เหมือนกันปดเหมือนกันแหละอย่าตีกันสิกินดีพอได้แล้วเลิกตีกันพอแล้วข้อมูลเที่ยวบินเวลาออกไปไหนมองซ้ายมองขวาระวังตัวดีๆเข้าใจไหมได้ค่ะนี่มันกี่โมงแล้วไม่ไปเช็คอินเหรอรู้แล้วเดี๋ยวรีบไปนะฮะบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาส่งก็ได้เอ้ยก็แกจะไปต่างประเทศไม่ให้แม่มาส่งได้ยังไงตราบใดที่แกยังเท้าไม่แตะพื้นแม่กับพ่อก็คงจะอดห่วงไม่ได้ที่รักคุณเป็นอะไรไปฮะพูดแบบนั้นตอนนี้ได้ยังไงเดี๋ยวลูกก็เศร้ากันพอดีนะโถไม่น่าพูดเลยโอเคค่ะแม่6เดือนผ่านไปเร็วจะตายเดี๋ยวหนูก็กลับมาแล้วแม่คิดถึงของฝากที่อยากได้ดีกว่าดีไหมคะแม่ไม่อยากได้อะไรหรอกขอแค่ลูกกลับบ้านปลอดภัยก็พอแล้วเรื่องมาสักอย่างสิพ่อคะพ่ออยากได้อะไรไหมเอ้ยจะต้องมีจดหมายอำลาด้วยเหรอเนี่ยแค่ลูกไปต่างประเทศไม่ได้ไปปกป้องบ้านเกิดที่ชายแดนสักหน่อยรายการช้อปปิ้งเออนี่สินพ่อไม่อยากให้แกใช้เงินเสียเปล่าก็เลยเตรียมรายการของที่อยากได้มาด้วยนะถ้าอยากซื้อของฝากก็ดูตามนี้แหละโอ้ฮ
แต่พ่อคะหนูเคยเห็นของจริงแล้วสีน้ำตาลดูดีกว่านี่แกพูดจริงเหรอจริงแถมเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยสีน้ำตาลรุ่นลิมิเต็ดเหรอเอาอันนั้นแหละโหเอ้ยเป็นพ่อภาษาอะไรซินซินเอานี่ไปนะลูกได้แล้วได้สปอนเซอร์ด้วยเดี๋ยวหนูเอาเงินนี่ซื้อให้พ่อนะโอ้ยโอเคใกล้ถึงเวลาแล้วหนูไปดีกว่าพวกเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะได้สิได้ใช้มือถือพ่อนะแค่ยกมือขึ้นก็ถ่ายรูปได้เลยล่ะโอเคหาคนมาถ่ายให้ดีกว่านะไม่ต้องพ่อมีอุปกรณ์มาด้วยนี่พ่อนี่ไม่โปรเลยโอ้โหไปจอนฮอปกินส์เอานี่ฉันให้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดใส่นี่แล้ววิ่งกลับมาวิ่งก็ได้กระโดดก็ได้หรือบินมาก็ได้อย่างที่ฉันเคยบอกการตัดสินใจของเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดขอบคุณนะเสี่ยงหลงของผมขอเป็นหมอผู้ชายนะหมอผู้หญิงน่ะวุ่นวายไปหน่อยพวกเราไปบริษัทกันนอกจากคุณแล้วยังมีใครรู้รหัสผ่านอีกไม่ใช่ว่าคุณอ๋อฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยนับตั้งแต่นี้ไปฉันคือหมอประจำตัวเซินอี้เจินไปซินซินค่ะขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ใช่หมอผู้ชายก่อนหน้านี้เธอโทรมาอาสาเพื่อเป็นการตอบแทนผมจะจ่ายให้อย่างงามอย่างแรกคุณควรรู้ว่าฉันรักษาแบบผสมผสานให้กับคุณไม่ได้ดังนั้นฉันไม่มีทางทำให้ชุยเฮาเย่หรือเซินอี้เจินหายไปได้ตลอดการอย่างแน่นอนและอย่าขอให้ฉันทำอีกเลยแต่ฉันจะพยายามเรียกกล่อมให้ชุยเฮาเย่เลิกวายๆอย่างที่สองถ้าคุณสองคนอยากสื่อสารกันฉันเป็นคนกลางให้คุณได้อย่างที่สามฉันจะทำเต็มที่ในการสื่อสารกับบุคลิกอื่นๆและทำให้พวกเขาเลิกยุ่งกับคุณไว้ฉันจะทำเอกสารมาให้คุณอีกทีโอเคไหมคะ
มีเท่านี้แหละค่ะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะพ่อคะแม่คะซิมหลงหนูขอโทษที่โกหกทุกคนแต่เพราะอะไรบางอย่างทำให้หนูอยากช่วยเขาจริงๆไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรหรือผิดพลาดตรงไหนหนูรู้ว่าทุกคนจะคอยช่วยคอยให้อภัยและรักหนูเสมอแต่ว่าเขาไม่มีใครเลยเวลาที่หนูเศร้าหรือเหนื่อยล้าหนูมีความทรงจำดีๆมากมายที่ทำให้หนูรู้สึกดีมีบ้านที่น่ารักที่เป็นที่พักพิงจากปัญหาแต่ว่าเขาไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความทรงจำเขาก็อาจจะสูญเสียมันไปอย่างฉับพลันหนูมีคนที่รักมากมายและมีหลายคนที่รักหนูแต่ผู้ชายคนนี้ถึงแม้เขาจะรักเป็นแต่เขาไม่มีความกล้าเพราะงั้นหนูเลยอยากช่วยเขาอยากให้เขาละทิ้งความโดดเดี่ยวช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วก็หนูอยากบอกเขาว่าถ้าคุณอยากมีเพื่อนคุณต้องยื่นมือออกมาถ้าไม่มีหนูอยากบอกเขาว่ามือของบางคนสามารถจับไว้อย่างมีความสุขได้รองผู้จัดการส่วนสงสัยจะไม่เวิร์กมั้งฉันกลับไปจอห์นฮอปกินส์ดีกว่าทำไมขี้ลังเลจังเลยล่ะนับตั้งแต่นี้ไปจับมือผมไว้นะอย่าปล่อยอีกเด็ดขาดเลยผมก็ให้โอกาสคุณเลือกแล้วนะแต่คุณทิ้งโอกาสนั้นและในครั้งนี้น่ะผมจะไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆเด็ดขาดได้ยินแบบนี้แล้วยังอยากทำอยู่ไหมล่ะยังจะถามอีกโอ้เจ็บโอ้แค่จับมือมันยากตรงไหนล่ะฮะคิดว่าตัวเองเป็นใครจับมือคุณนี่ยากกว่าได้จับมือไอดอลในงานแฟนมิตติ้งอีกคุณได้ยังไงเป็นโรคโรเชโรคเหรอจ่อได้นะฮะนี่คุณเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่ผู้หญิงเหรอไม่ใช่ผู้หญิงเหรอพอแล้วครับไม่ใช่ผู้หญิงเหรอไม่ใช่เหรอฮะนี่ปอเชียนนี่คุณพอแล้วครับนี่คุณคือมันพอแล้วครับนี่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าช่วยด้วยสิพอแล้วปอเชียนพอแล้วเป็นยังไงเป็นฮะนี่ปล่อยได้แล้วเจ็บนะก็บอกอยู่ว่าเจ็บไม่ได้ยินเรื่องไงอะฮะช่วยเขาเย่ผมสันนิจานี่ละโอ้ยโมโหแล้วเหมือนชุยเฮาเย่เลยฮะจริงครับผมเพิ่งเคยเห็นรองผู้จัดการส่วนโมโหนี่แหละเขาเป็นคนหัวร้อนอยู่นะคุณถึงต้องระวังไงล่ะครับพอความดันขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้บุคลิกเขาเปลี่ยนก็ได้นะครับเกือบทุกครั้งเลยนะครับวันนั้นฉันชวนเขาดื่มเขาถึงได้กลัวใหญ่เลยอะค่ะนี่คิดว่าผมไม่ได้ยินที่พูดเหรอฮะอันนี้เขาโกรธอีกแล้วเหรอเปล่าสักหน่อยอะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหัวร้อนก็ไม่เป็นไรไม่เห็นต้องอายเลยระบายออกมาได้เลยค่ะคือว่าคุณทำดีแล้วค่ะสุดยอดเยี่ยมดีตรงไหนกันเล่าผมไม่ได้โกรธนะไม่ได้โกรธจริงๆผมไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเลยไม่ได้โกรธเลยสักนิดเดียวอ่ะช่วยเฮาเย่แน่ๆช่วยเฮาเย่ครับผมยังเป็นสันอีเจินอยู่ขอร้องล่ะนะช่วยเฮาเย่ช่วยเฮาเย่อุ้ยอ
นี่คือเอกสารที่บันทึกลักษณะและนิสัยทุกบุคลิกของผมเลยค่ะนี่คือบันทึกตอนที่ผมรับคำปรึกษากับผอ.กวนนะแล้วก็สองแฟ้มนี้เป็นบันทึกตอนที่ผมรับคำปรึกษาจากคุณหมอท่านอื่นๆและนี่บันทึกการรักษาของผมในระยะต่างๆส่วนที่เหลือก็คือบันทึกพฤติกรรมประจำวันของผมตลอด11ปีที่ผ่านมาใช่ผมรู้ว่ามันเยอะมากเลยแต่คุณไม่ต้องอ่านทั้งหมดก็ได้นะส่วนที่คุณต้องสนใจคือที่ผมได้เน้นเอาไว้กับสรุปรายเดือนขอบคุณนะคะเฮ้ยค่ะพอฉันถึงที่พักแล้วจัดที่ทางเรียบร้อยก็จะเริ่มอ่านเลยค่ะเอาว่าแต่ที่พักฉันอยู่ไหนคะคงไม่ไกลจากที่นี่ใช่ไหมอ้าวป๋อเชียนคุณไม่ได้บอกเธอเรื่องที่พักหรอกเหรอเมื่อกี้ผมส่งให้ทางมือถือยังไม่ได้ดูเหรอครับไม่เป็นไรถ้างั้นผมจะเป็นคนบอกเธอเองก็อย่างที่คุณทราบอีกไม่นานก็จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่วงเวลาสำคัญของรองผู้จัดการเซินในฐานะหมอประจำตัวลับคุณต้องดูแลผมตลอดเวลานั่นแปลว่าคุณต้องพักที่นี่ฮะนี่ฉันแปลว่าฉันต้องอยู่กับเขาเหรอชุยเฮ่เย่กับชูฉางเจียงเขาชอบโผล่มากลางดึกเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าม่อเสือจิ้นจะฆ่าตัวตายเมื่อไหร่ดังนั้นแม้กระทั่งตอนที่ผมหลับคุณก็ห้ามประมาทเด็ดขาดฉันไม่ใช่นกฮูกนะจะให้ฉันเฝ้าข้างเตียงคุณทั้งคืนเลยอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ขอให้คุณทำแบบนั้นเลยแต่ว่าคุณต้องเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นได้ถ้าภารกิจคือจับตาดูคุณตลอดเวลาตอนอยู่บ้านคงไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไปทำงานล่ะฉันต้องติดกล้องเอาไว้มั้ยนี่คุณยังไม่ได้บอกเธออีกเหรอผมส่งไปให้ทางมือถือแล้วไม่เป็นไรผมอธิบายอีกรอบก็ได้เราอยากให้คุณปลอมตัวปลอมตัวเป็นอะไรคะแบบนั้นหมายความว่าไงผมบอกกับทางบริษัทว่าจะไปดูงานสัก 2-3 วันผมอยากแนะนำครอบครัวกับบุคลิกทั้งหมดให้เธอรู้จักเอาไว้นะได้ครับนี่มันเกินไปแล้วมันหลอกลวงกันชัดๆนี่มันสัญญาณทอดแล้ว ไม่รู้ว่าเธออ่านสัญญาหรือยังนะครับ จากนี้ไปอ่ะเธอคงจะลำบากแล้วล่ะถ้าเธอลำบากนี่คุณจะปล่อยเธอไปไหมไม่ทำอะไรต่อไม่รู้สึกอะไรอีกมั่นใจหรือเปล่าว่าจะทำได้ผมจำที่คุณพูดเมื่อวันก่อนได้คุณบอกให้ระวังเธอแล้วทำไมถึงได้มาบอกผมเอาตอนนี้ล่ะตลอดที่ผ่านมาเวลาอยู่กับคนอื่นคุณเก็บอาการเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นคุณโกรธนี่ผมบอกคุณไปแล้วไงว่าผมไม่ได้โกรธจริงๆนะเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่คุณปล่อยตัวต่อหน้าคนอื่นเพราะงั้นรักษาเธอไว้ให้ดีนะไปซินจะไปไหนเหรอสงสัยฉันจะคิดผิดไปฉันนึกว่าคุณบำบัดแค่วันละชั่วโมงหรือแค่ให้ฉันอยู่ด้วยตอนฉุกเฉินไม่คิดเลยว่าต้องเต้นไปเลยค่ะแล้วต้องย้ายมาอยู่กับคุณด้วยแบบนี้เรื่องแบบนี้แค่ความมุ่งมั่นก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้ขอตัวก่อนบ๊ายบาย
จะไปไหนจะไปไหนฮะนี่ๆๆๆฮะจะไปทางนี้งั้นเหรออ๋อทางนี้เหรออ๋อๆๆนี่ๆๆๆนี่นี่นี่ปล่อยฉันนะจะไปไหนล่ะปล่อยฉันปล่อยโอ้เฮ้ยเป็นสันอิจฉาและใช้ความรุนแรงได้ยังไงฉันงงไปหมดแล้วนั่นเนี่ยคุยกันดีๆอย่าใช้กำลังสิให้ตายแล้วหมอแบบไหนกันที่ทิ้งคนไข้แล้วก็หนีไปแบบนี้อะฮะนั่นก็เพราะว่าคุณจะให้ฉันเซ็นสัญญาทาสยังไงล่ะคุณน่ะอาสามาช่วยเหลือผมโดยที่ไม่อ่านสัญญาก่อนเองนะคุณต้องรับผิดชอบคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฮะฉันทำไปเพราะสงสารฉันเป็นห่วงคุณก็เลยอยากมาช่วยแต่คุณเพิ่มเงื่อนไขเยอะขนาดนี้คิดว่าเป็นธุรกิจหรือไงจะพูดแบบนั้นก็ได้นะแต่ผมเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีจิตสำนึกจิตสำนึกกับผีนะสิเฮ้ยชื่อคุณได้ค่ามาจำล่วงหน้าที่ผมโอนไปให้หรือยังค่ามาจำอะไรเช็คมือถือสิมาค่ามาจองมาจำชื่อ1,000,000 หยวน1,000,000 หยวนผมบอกแล้วไงคนที่รู้ความลับของผมเนี่ยรวยเละกันทุกคนเลยไรจะเอาเงินฟาดหัวเหรอถ้าคุณตกลงเป็นเลขาให้ผมนะผมยินดีจะให้คุณเพิ่ม2 เท่าดูคุณทำเขาสิเชื่อเขาเลยคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างหรือยังไงใช้กับฉันไม่ได้หรอกฉันขอปฏิเสธเงื่อนไขทั้งหมดเลยฉันไม่เอาฉันไม่สนใจเจ็บเจ็บขาชาไม่ใช่เหรอไม่ช้าแล้วไม่ช้าแล้วฉันแค่ตกใจกับข้อเสนอคุณไม่ได้ขาชาจริงจริงโอ้ยโอ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่เอาแล้วจะรับเงินหรือยังยอมแล้วพอแล้วฉันยอมแล้วโอ้ยโอ้ยหมายความว่าเขาจ้างหมอประจำตัวลับมาอย่างนั้นเหรอครับท่านประธานเธอไว้ใจได้ไหมเธอเป็นคนที่เขาต้องการมากที่สุดครับยังไงเราก็ชะล่าใจไม่ได้ว่ามาสิฉันอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเธอเป็นคนธรรมดาครับแล้วยังไงฉันต้องส่งคนอื่นไปสืบต่อหรือไงไม่ครับผมจะไปสืบให้ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญถ้าเสร็จแล้วก็ไปซะสิจะมายืนอยู่อีกทำไมกันฮะท่านประธานครับเรื่องอาการของรองผู้จัดการเซินท่านรู้อยู่แล้วเหรอครับหรือว่าท่านไม่อยากรับรู้ถ้ารู้แล้วจะทำไมเอาแต่ถามคำถามเดิมๆอยู่ได้ถึงฉันจะรู้อะไรก็ทำได้แค่เก็บเงียบไว้เท่านั้นน่ะแหละจริงมะแปลว่าท่านรู้เหรอครับฉันส่งเสียเธอเรียนในตอนที่เธอไม่เหลือใครพอเธอเรียนจบฉันก็จ้างทำงานที่บริษัทต่อเลยไม่ใช่เพราะว่าเธอเรียนดีแต่เพราะว่าเธอเป็นคนที่มีดุลยพินิจขอโทษครับผมก้าวก่ายเกินไปคนพวกนั้นอาจจะมาสร้างปัญหาให้เธอต้องระวังหน้าที่เดียวของเธอคือการปกป้องเซินอี้เจินเฮ้ยThank you.
แม่เกี่ยวข้องกับเจ้าม่านอย่างนั้นเหรอหรือว่าแม่กับเจ้าม่านรู้จักกันนะประธานหวังหุ่ยเจินเผอเหมยหลานคุณคงมั่นใจว่าเซินอี้เจินมีอะไรผิดปกติก็เลยมาถามผมถึงที่ผมเคยเห็นด้านแปลกๆเขาครั้งหนึ่งที่บาร์ท่าทางเขาเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนแล้วอีกอย่างตอนที่ผมพูดชื่อคุณมือของเขาสั่นจากที่ผมเห็นในฐานะพี่ชายเขาผมรู้สึกเป็นห่วงเขามากๆแล้วไงต่อคุณว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นล่ะเขาติดยาหรือว่าติดเหล้าหรือเปล่าถ้าผมบอกว่าใช่คุณจะพอใจหรือเปล่าฮะก็ถ้ามันไม่ใช่แล้วมันคืออะไร ในฐานะจิตแพทย์ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะเซินอี้เจินเขาเป็นแค่ลูกศิษย์ของผมจากมหาวิทยาลัยมันก็แค่นั้นแหละเขาสั่งให้เลขาช้างปิดปากผอ.กวนแถมยังส่งแฟนเก่าไปเมืองนอกก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเขาจะมั่นกับลูกสาวคนรองแห่งไอจีนายเก่งนี่เซินอี้เจินเข้ามานี่หน่อยเรียกผมนะครับผู้จัดการเซินนับแต่นี้ไปจับตาดูเซินอี้เจินไว้ถ่ายรูปที่เขาไปสิ่งที่เขาทำแล้วเอามาให้ดูอ๋อได้ครับสะกดรอยตามใช่ไหมครับไปได้แล้วครับว่าไงหมันถงมีอะไรฮะวันเย็นกับฉันเหรอเราปกติดีว่าไงเนี่ยทำไมฉันต้องขอโทษด้วยเพราะเธอเป็นคนก่อเรื่องเอาไว้ไงเอานี่ไปให้ถังมันถงสิไปขอโทษเธอดีๆอย่าให้คนมานินทาได้นินทาเรื่องอะไรกันเหรอพวกเขาพูดอะไรแล้วใครเป็นคนแพร่ข่าวเลิกถามได้แล้วทำตามที่บอกก็พอโทรหาใครในเมื่อพี่ไม่ยอมบอกฉันก็จะโทรไปถามเธอเองนะสิไม่ได้เหรอข่าวลือก็คือเธอชอบคนอื่นทั้งที่ตัวเองมั่นแล้วมันน่าอายขนาดไหนเข้าใจหรือยังว่าไงนะตั้งแต่ที่เธอรู้ว่าเซินอี้เจินคือผู้สืบทอดมรดกเธอก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเธอบอกว่าทนไม่ได้ที่เห็นเซินอี้เจินมีผู้หญิงอื่นถึงกับพยายามทำลายนัดบอดของเขาสุดท้ายเซินอี้เจินก็ไม่เหลียวแลเธอเลยเท่าที่ฉันรู้มาคนที่เธอจะต้องแต่งงานด้วยก็คือฉันถ้าพี่เป็นนักเขียนคุณจะรวยไปแล้วจะให้ฉันพูดต่อไหมล่ะอะเซินอี้เจินมีแฟนอยู่แล้วแต่เขายังจ้องจะฮุบหุ้นตระกูลถังฉันว่าเขาทำเกินไปเลยพยายามหยุดเขาที่ฉันทำทั้งหมดก็เพื่อผลประโยชน์ของถังหมันถงคิดว่าจะมีใครเชื่อเธอเหรอคงบ่นกันมากกว่าว่าข่าวลือมันไม่เฉาพอเซินต้งเจียพี่ก็ไม่ต่างอะไรจากคนพวกนั้นเลยนะ
เราพอแค่นี้เถอะเรามามั่นกันทำลายข่าวลือด้วยการมั่นของเราพี่จะขอมั่นฉันแบบนี้งั้นเหรอฮะแล้วให้ทำไงให้เซอร์ไพรส์ใหญ่โตไปเลยดีไหมฉันควรจะได้หน้าเรื่องงานมั่นของเราแต่เธอเป็นคนทำมันพังเธอนั่นแหละฉันเหรอเธอปล่อยให้คนนินทาเรื่องตัวเองฉันเลยติดร่างแหเป็นเพราะตัวเธอเองนั่นแหละสันต้งเจียคิดว่าตัวเองดีนะได้ยังไงอะทำไมทุกคนถึงต้องอิจฉาพี่กันด้วยล่ะข่าวประชาสัมพันธ์จะปล่อยพรุ่งนี้ปิดปากให้เงียบไว้ฉันจะไม่มั่นจนกว่าจะประชุมผู้ถือหุ้นทำไมพี่บอกให้มั่นฉันต้องทำอย่างนั้นเหรอไปเอาความมั่นใจมาจากไหนงานมั่นเป็นของฉันฉันตัดสินใจเองอย่างแรกคุณต้องรู้ลักษณะและนิสัยของบุคลิกทั้งหมดคุณถึงจะสามารถตั้งสติแล้วก็รับมือกับทุกอย่างได้แม้บุคลิกจะเปลี่ยนไปฉับพลันก็ตามชุยเฮาเย่เขาชอบเที่ยวกลางคืนเขาจะปรากฏตัวเวลาที่บุคลิกหลักเจอปัญหาที่แก้ไขไม่ได้และบุคลิกอื่นก็จะปรากฏตัวตามมาเมื่อบุคลิกหลักเจอกับเหตุการณ์รุนแรงชุยเฮาเย่จะโผล่มาแล้วแก้ปัญหาด้วยกำลังนั่นเองจูฉางเจียงก็เหมือนกับชุยเฮาเย่เขาเองก็ชอบที่กลางคืนเขาจะชอบศึกษาเรื่องระเบิดว่าเสวยจิ้นเมื่อบุคลิกหลักรู้สึกหดหู่และรู้สึกว่าชีวิตช่างน่ารังเกียจเหลือเกินว่าเสวยจิ้นจะโผล่มาและแก้ปัญหาด้วยความกังวลฉายาของเขาก็คือนักดนตรีผู้โดดเดี่ยวอายุ17เขาถือว่าเป็นอัจฉริยะเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงสายตาของเขามีสุนทรียะพิจารณาเรื่องความสวยงามได้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวในทางกลับกันเขาจะมองสิ่งอัปลักษณ์ด้วยสายตาที่รังเกียจเป็นอย่างมากและเขายังเชี่ยวชาญด้านศิลปะด้วยดนตรีและการวาดภาพเป็นกิจกรรมโปรดของเขาม่อเสียหน้าเธอจะปรากฏตัวในบุคลิกที่ร่าเริงสุดโต่งในตอนที่บรรยากาศรอบตัวส่งผลร้ายต่อบุคลิกหลักไม่สนใจการเรียนอายุ17ปีคิดถึงแต่เรื่องความรักและการติ่งเธอชอบแต่งหน้าชอบโบต่างๆเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่มีพลังเป็นอย่างมากด้วยซิงซิงเธอไม่ค่อยจะออกมาสักเท่าไหร่เธอขี้อายและก็ไม่ค่อยพูดเป็นเด็กผู้หญิงเธอ7ขวบชอบอุ้มตุ๊กตาหมีเป็นคนขี้ขลาดและก็ตกใจง่ายกลัวคนแปลกหน้ามากด้วยซิงซิงฉันยังไม่เคยเจอเธอเธอเป็นคนยังไงงั้นเหรอเธอจะเป็นบุคลิกใหม่นะดังนั้นผมเองก็ไม่ค่อยรู้เอาล่ะนี่คือสรุปของบุคลิกทั้งหมดของผมเองนะถึงแม้จะไม่มากแต่ทั้งหมดนี่คือรายละเอียดที่ผมรวบรวมได้จาก11ปีที่ผ่านมาทั้งหมดโอเคไปกันต่อคนที่คุณเห็นอยู่นี้คือคนที่ผมต้องคอยสอดส่องและระแวดระวังถ้าผมมีอาการเปลี่ยนบุคลิกต่อหน้าคนเหล่านี้แล้วก็คุณต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะคุมสถานการณ์ไว้ให้ได้คุณต้องอย่าให้พวกเขาสังเกตเห็นว่าผมผิดปกติรับทราบค่ะไม่ทำอะไรต่อไม่รู้สึกอะไรอีกมั่นใจหรือเปล่าว่าจะทำได้อ๋อแล้วก็พวกเขาด้วยนะซูหวันเหยียนเซินต้งเจียเธอสวยจังนะคู่มั่นของผู้จัดการทั่วไปเซินต้งเจียพวกเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉันโหสวยขนาดนั้นไม่ใช่แค่เพื่อนแน่บอกหน่อย
คุณเคยจีบเธอใช่ไหมSo